งานจัดในวัดก็เรียกงานวัดนะพี่แป๊ะนะใช่ครับงานวัดเนี่ยปกติแล้วก็จะมีภาพที่เราคุ้นเคยแต่งานนี้เป็นงานวัดมิติใหม่ไปชิมอาหารแบบเชฟเทเบิลเชฟเทเบิลคืออะไรพี่แป๊ะรู้จักปะก็เป็นโต๊ะอ่ะโต๊ะก็เป็นคือจัดเหมือนโต๊ะโต๊ะชุดหนึ่งเลยเนี่ยไม่ใช่โต๊ะจีนนะไม่ใช่โต๊ะจีนหรอกคือชุดหนึ่งเนี่ยเอ้าเขาจัดให้เลยคุณจะไปกี่คนก็สุดแท้แต่ลองดูลองดูบรรยากาศที่บางใหญ่นนทบุรีนะคะสำหรับงานสวนแก้วฟู้ดเฟสติวัดนะคะไม่ใช่มันจะเฟสติวัลเหรอเฟสติวัดนะคะเฟสติวัดนี่นะสวนแก้วรวมพลังวัฒนธรรมอาหารค่ะใครที่อยากชิมอาหารอร่อยแถมได้บุญเชิญไปเที่ยวกันได้ที่วัดสวนแก้วนะคะที่ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีงานที่ว่านี้เขาเพื่อผลักดันผลิตผลท้องถิ่นสู่เมนูระดับโลกเนี่ยงานมีตั้งแต่วันที่22มีนาคมถึง31มีนาคมเพราะฉะนั้นวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะเป็นงานวัดรูปแบบใหม่เพราะที่วัดสวนแก้วเนี่ยไม่ได้จัดให้มีมหรสพอะไรใดๆส่วนร้านค้าร้านอาหารที่มาทางวัดก็ไม่ได้เรียกเก็บค่าออกบูธด้วยซึ่งที่ร้านที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยจะมี50ร้านค้าทั้งคาวทั้งหวานเมนูต้องไม่ซ้ำกันแล้วก็ยังมีพืชผักสวนครัวผลผลิตจากวัดสวนแก้วนำมาจำหน่ายด้วยไฮไลท์ของงานอยู่ที่การจัดจำหน่ายบัตรเชฟเทเบิลซึ่งได้เชฟระดับแนวหน้าของประเทศมารังสรรค์เมนูพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะเช่นแกงส้มขาหมูมะม่วงยายกล่ำแซงว่ากุ้งแม่น้ำแกงรันจวนซุปไก่เสน่ห์แห่งท้องทะเลอันดามันและเมนูสวนแก้วคัลเลอร์ฟูลนะคะมีรายชื่อเชฟที่หลายคนก็เป็นแฟนคลับอยู่หรือไม่ก็เคยรู้จักอยู่อยากจะไปลองชิมกันสักครั้งหนึ่งก็ไปได้นะคะเชฟโต้งเชฟโอ๊กเชฟนุ่นเชฟเป้นะคะลองฟังเสียงพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วท่านหน่อยค่ะของเขาออกมาค่ะเพื่อชูความหอมค่ะต้องดันจวนซุปพวกเชฟพวกอะไรเนี่ยเขาลงทุนกันเองหมดเราได้แต่คอยรับผลประโยชน์จากคนมาก็มาทำบุญบ้างกินบ้างกินไปเดินทำบุญกันไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้วัดมีโอกาสไม่เงียบเหงาไม่ล้างไม่เศร้าไม่อยู่กันแบบคึกคืนสนุกสนานบุญได้ไส้เต็มเรียกว่าใครไม่มาวาสนาปากไม่สูงสำหรับเชฟเทเบิลเนี่ยจะมี2มื้อ2ราคามื้อเที่ยง 1,599 บาทมื้อเย็น 1,999 บาทจำกัดรอบละ80ที่นั่งเท่านั้นนะคะรายได้ทั้งหมดถวายเข้าวัดนะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์095494145หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook สวนแก้วเฟสติวัดนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าใครจองไม่ทันก็ยังมีเมนูสุดพิเศษที่เชฟได้นำวัตถุดิบในวัดมาทำเป็นอาหารเพื่อจำหน่ายให้ลิ้มลองกันด้วยเช่นเมนูกล้วยบวชหยกมณีและแตงโมปลาอันนี้กล้วยบวชหยกมณีแล้วก็มีแตงโมปลาแตงโมปลามีไหมขอดูแตงโมปลาแห้งแตงโมปลาแห้งที่หยกชอบกินกินกับแตงโมเย็นๆนะนี่โอ้ยแกะเม็ดด้วยแกะเม็ดด้วยไม่ต้องแบบพ่นเม็ดเองก็เชิญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะไปลิ้มลองของอร่อยสินค้าราคาไม่แพงวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะจัดถึง6โมงเย็นนะคะตกลงเชฟเทเบิลเนี่ยมันคืออะไรเชฟเทเบิลเหรออ่ามันก็จะมีใช่ไหมใครไปกินเนี่ยก็จะมีชุดหนึ่งใช่ไหมประกอบด้วย1 2 3 4 5ใช่ไหมที่เชฟคัดเลือกให้ใช่คัดเลือกให้ค่ะเชฟก็มีหลายคนเชฟมีแต่ละคนก็หนึ่งอย่างก็คือจะเป็นหน้าตาอาหารแบบหรูหราสวยงามจะไม่ใช่แบบว่าผัดแล้วก็เทโครมลงจานมันก็จะต้องมีตกแต่งกระจุกกระจิกกระดุกกระดิกอะไรอยู่ตรงนี้แล้วก็เสิร์ฟมาเป็นแบบเป็นคอร์สสวยงามด้วยอร่อยด้วยนี่แบบนี้แล้วแบบอารมณ์แบบไฟน์ไดนิ่งอย่างเงี้ยถ้าตอนเย็นนี่ก็1,999นะคะข้าวเหนียวน้ำพริกแมงดาไม่มีเหรอก็ได้นะเอามาจัดตกแต่งให้เป็นไฟน์ไดนิ่งแต่ว่าอยู่ที่ว่าเชฟได้คัดเลือกเมนูนี้มาหรือเปล่ามันเข้ากับเมนูอื่นๆไหมเพราะเวลาที่เชฟคัดเลือกมาเขาจะต้องแบบตั้งแต่หัวถึงท้ายเนี่ยมันจะต้องแบบกลมกล่อมเป็นคอสที่กลมกล่อมครับ